แล้วหนูมันเข้าไปในโรงเลี้ยงไหนของเราได้ยังไงลูกปกติโรงเลี้ยงไหนของเรามันปิดมิดชิดนะไม่ว่าจะหนูหรือแมลงเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้เลยนี่ฮะตะวันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพ่อแต่เท่าที่ไปตรวจดูเมื่อวานเนี่ยก็ไม่เห็นจะเจอหนูสักตัวเลยนะครับแต่ย่าว่าต้องมีคนเอาหนูไปปล่อยข้างในนั่นแน่นอนอ้าวคุณแม่ทำไมคุณแม่มองว่าอย่างนี้ล่ะคะก็แม่สงสัยเจ้าไงวาสนาคุณแม่คะคุณแม่จะมากล่าวหาว่าโดยไม่มีหลักฐานไม่ได้นะคะแล้วถ้าโซ่บอกว่าโซ่มีหลักฐานล่ะคะคุณวาสนาเมื่อวานโซ่กลัวว่าจะมีคนมาทำลายตัวใหม่ค่ะคุณภูก็เลยเสนอให้โซ่เอาตัวใหม่ที่ได้คุณภาพไปไว้ที่โรงเลี้ยงใหม่โรงนึงแล้วก็เอาตัวใหม่ที่ไม่ได้คุณภาพไว้ที่โรงเลี้ยงใหม่เก่าค่ะแล้วผมก็ได้ติดกล้องวงจรปิดไว้ที่โรงเลี้ยงใหม่เก่าครับนี่คือรูปภาพทั้งเบิดที่เขาปรินออกมาจากกล้องวงจรปิดค่ะที่ติดไว้โรงเลี้ยงใหม่แล้วคนที่เอาหนูไปปล่อยในโรงเรียนใหม่ก็คือเอ้ยท่องวันครับโอ้ยคนก็แห่งฟ้าวนุมาเกี่ยวอีหยังตอนนี้พวกผมไม่รู้จากกล้องวงจรปิดชัดเจนขนาดนี้ทุกคนคงเสียหัวแล้วนะครับว่าไผกันแน่ที่คิดสิทำลายร่องท่อมีจันสีท่องวันมึงนี่มันสู้ซากขนาดตะวันลากตัวนางทองวันส่งตำรวจเดี๋ยวนี้แล้วก็แจ้งความให้ตำรวจขึ้นมาสืบสวนด้วยว่าใครสั่งการนางทองวันถ้ารู้ตัวคนบงการเมื่อไหร่ท่านจะจับเข้าคุกให้หมดเมืองแคนยายแหลมจัดการไม่นะไม่ปล่อย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 ดูละครสิ้นลายโซ่ได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว